The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านทาง DMC อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเทรนไก่ชนลูกก็เลยขอส่งเคสสตี้ชนไก่เข้ามาเป็นเทรนด้วยคนเจ้าค่ะคุณตาของลูกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหมอแผนโบราณรักษาผู้ป่วยด้วยยาสมุนไพรท่านได้สร้างสถานที่ขึ้นเฉพาะสำหรับพักฟื้นผู้ป่วยในบริเวณบ้านเหมือนโรงพยาบาลแผนโบราณขนาดย่อมย่อมท่านเป็นคนใจดีใจดีจำประโยคนี้ให้ดีนะท่านเป็นคนใจดีใจดีชอบสมบูรณ์เข้าวัดเข้าวาชอบช่วยเหลือคนตกยากเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียมีบริวารเยอะมีไร่นามากมายแต่ไม่ต้องลงมือทำเองเลยจะมีผู้ช่วยทำให้ซึ่งท่านจะเอาผลผลิตครึ่งหนึ่งไว้เลี้ยงดูคนป่วยไข้ที่มารักษากับท่านก็เขาท่าดีคนไหนไม่มีพ่อไม่มีแม่ท่านจะอุปการะเป็นเจ้าภาพบวชให้ดีดีชีวิตท่านดูขาวสะอาดมาดแมนเป็นฮีโร่ในเกือบทุกเรื่องแต่ได้ได้กลับกันคุณตาก็มีความชอบที่ไม่ดีไม่ดีตรงข้ามกันเมื่อกี้ดีดีความชอบที่ไม่ดีไม่ดีคือชอบพนันแข่งเรือพายชอบชนไก่ชอบกัดประกัดซึ่งหากเข้ามาในบริเวณบ้านเจ๋งคุณตาเลี้ยงไก่ชนฝีมือเจ๋งๆไว้เป็น10ตัวแล้วก็มีโหลประกัดจำนวนมากมายตั้งเรียงรายบนชั้นคุณตาจะอุ้มไก่เข้าสังเวียนชนสัปดาห์ละครั้งซึ่งทำให้ดวงเล่นทางนี้ได้ขึ้นมากไก่ในสังกัดของคุณตามีชื่อเสียงมากคือชนสังเวียนไหนก็ไม่เคยแพ้ได้เหตุสองประการคือไก่ท่านมีลีลาการต่อสู้ที่เจ๋งจริงๆสามารถสยบไก่ฝ่ายตรงข้ามได้อยู่หมัดเขาอยู่เดือยนั่นแหละและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคุณตาจะไม่ยอมให้ไก่แพ้เพราะขณะกำลังชนกันอย่างดุเดือด หากท่านเห็นไก่ท่านทำท่าไม่ดีอสันนิษฐานที่ท่านทำไงคุณตาจะรีบกระโดดเข้าไปอุ้มมันมาก่อนถึงมันจะตายคาสังเวียนไก่คุณตาจึงไม่เคยแพ้มีอย่างนี้ด้วยและคุณตาจะรีบเอาไก่กลับมาจะรักษาจนหายดูแลเยียวยาอย่างดีไม่เชื่อทิ้งแล้วปั้นไก่เก่งตัวใหม่ขึ้นไปสังเวียนแทนคุณตาเป็นเทรนเนอร์ชนไก่มาจนกระทั่งป่วยด้วยโรคมะเร็งลำคอมีอาการคล้ายไก่ที่เพิ่งจะโดนชนเสร็จคือเหนื่อยหอบไอเป็นเลือดมีเสลดมากและสุดท้ายคุณตาก็จากไปด้วยวัย80กว่าปีแต่น่าแปลกหลังจากที่ท่านตายนี่เองไก่และปลากัดของท่านตา
ได้ทยอยตายตามกันจนหมดแล้วหมดโลกพ่อและลูกทำอาชีพประมงต้องออกเรือไปในทะเลช่วงเย็นและกลับมาเช้าตรู่จับปลาจับปูทะเลเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็เอามามัดส่งขายใจจริงๆแล้วคุณพ่อน่ะไม่อยากจะทำอาชีพนี้เลยเพราะช่วงที่พ่อบวชได้5พรรษาแล้วก็ได้เป็นมัคคทายกวัดด้วยพอได้ศึกษาเรื่องบาปบุญมาพอสมควรพ่อจึงรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นบาปแต่พ่อบอกว่าครอบครัวเราต้องหารายได้มาจากหลายๆทางเพราะต้องเลี้ยงลูกตั้ง9คนซึ่งพ่อเองก็สัญญาว่าจะเลิกเมื่อลูกๆโตแล้วจะเลิกเมื่อลูกๆโตแล้วและลูกต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยซึ่งพอลูกโตพ่อก็หักดิบเลิกอาชีพนี้ได้จริงๆแหละแม้คนปลาช่อนเป็นตัวใหญ่ๆไม่ให้พ่อยังเฉยๆไม่กลับไปทำปานาติบาตอีกเลยต่อมาเมื่อคุณพ่ออายุมากขึ้นก็เริ่มป่วยด้วยการเส้นติดอย่างแรงปวดเมื่อยกระดิกกระเดียดตัวทีก็ร้องโอยโอยนวดหมอกี่หมอก็ไม่หายทำให้ พ่อทรมานมากซ้ำยังเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจขาดเลือดคุณพ่อป่วยหนักจนกระทั่งเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลคุณพ่อเสียชีวิตขณะที่พี่ชายซึ่งนอนเฝ้าอยู่ข้างๆกำลังหลับพอตื่นมาอีกทีบอกว่าเหมือนมีคนมาปลุกเรียกขึ้นดูพ่อพอตื่นมาก็พ่อก็ได้เสียชีวิตแล้วด้วยวัย69ปีแล้วก็มีเรื่องประหลาดอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นขณะทำพิธีสวดศพพ่อในวันที่6มีฝูงผึ้งจำนวนมากบินมาเกาะที่ลำโพงแล้วก็บินไปทั่วๆขณะพระกำลังเทศแต่ผึ้งก็ไม่ได้ทำอะไรใครซึ่งหลายคนก็สงสัยไปตามๆกันว่าผึ้งพวกนี้มาจากไหนและมาทำไมแต่พอรุ่งเช้าก็พากันบินกลับไปหมดแล้วก็มีเหตุการณ์ของฝูงผึ้งชนิดอีกครั้งตอนพี่ชายบวชให้พ่อหลังจากที่พ่อเสียชีวิตแล้วหลานสาวลูกเป็นลูกของน้องชายคนที่7พี่สาวคนที่2ของลูกก็รู้สึกรักและเอ็นดูหลานคนนี้มากรักตั้งแต่แรกเกิดจึงได้ขอมาเลี้ยงไว้หลานสาวเป็นเด็กน่ารักและฉลาดแต่ต่อมาด้วยความซนตอนอายุ1ขวบเอามือไปจับปลั๊กไฟที่เสียบออกซิเจนตู้ปลามาอมนี่ก็ลูกอมเลยโดนไฟดูดทำให้การทำงานสมองหยุดชะงักขาดออกซิเจนไปชั่วขณะหลังจากนั้นก็มีอาการเหมือนเป็นอัมพาตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยพูดไม่ได้ต้องกินแต่อาหารเหลวๆต้องถ่ายบนที่นอนหลานเป็นอัมพาตตั้งแต่อายุ1ขวบจนกระทั่งถึง10ขวบก็เสียชีวิตลงเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละเรื่องนี้มีเหตุพระน้องชายคือลูกคนที่9เป็นลูกคนสุดท้องของบ้านช่วงระหว่างที่แม่ตั้งท้องแม่กินอะไรไม่ได้นอกจากข้าวกับน้ำเชื่อมพอคลอดออกมาก็ไม่ยอมลืมตาจนกระทั่งถึงวันที่7สุขสายญาติมาถึง7วันหลับเป็นสุขอมยิ้มจึงค่อยลืมตาได้เหมือนเด็กคนอื่นแต่เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากและมักจะประสบภัยทางน้ำจนจมน้ำเกือบตายถึง2ครั้ง2คราเนี่ยพระน้องชายคนนี้แต่ก็มีคนช่วยไว้ทันครั้งที่2แม่ต้องไหว้งมอยู่ถึง3ครั้งจนแม่บอกว่าถ้างมไปเจอจะขอให้ตาขอตายตามลูกคนนี้ในสุดลูกทนอ้อนวอนไม่ไหวก็เลยเจอส่วนตัวลูกเองทำอาชีพขายอาหารตามสั่งขายข้าวแกงมีปัญหาชีวิตอยู่2เรื่องคือลูกจ้างอยู่ไม่ทนออกบ่อยอุปการะน้องชายสามีซึ่งเขาเหมือนเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ก่อหนี้สินซึ่งลูกจะมีส่วนคอยช่วยรับผิดชอบด้วยค่ะคำถามคุณตาเป็นคนดีดีแต่ทำไมต้องมาชนไก่และกัดปลากัดด้วยคะบุพกรรมใดที่ทำคุณตาป่วยเป็นมะเร็งลำคอก่อนตายคุณตามีคตินิมิตอย่างไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมมีอะไรอยากฝากบอกใครบ้างคะ
บุพกรรมใดที่ทำให้พ่อเป็นโรคเส้นติดอย่างแรงเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจขาดเลือดตายแล้วท่านได้มาปลุกพี่ชายที่นอนเฝ้าอยู่หรือไม่และในวันสวดศพวันที่6และวันบวชพี่ชายที่บวชให้พ่อฝูงผึ้งพวกนั้นมาจากไหนเกี่ยวอะไรกับการตายของพ่อไหมคะตอนนี้คุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างได้รับบุญที่อุทิศใหม่คะมีอะไรอยากฝากบอกใครบ้างคะบุพกรรมในทางพี่สาวต้องขอหลานสาวจากน้องชายมาเลี้ยงเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตกันมาอย่างไรและหลานสาวมีบุพกรรมใดที่โดนไฟดูดและทุพพลภาพถึง10ปีตอนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศใหม่คะทำไมตอนแม่ท้องพระน้องชายถึงกินได้แต่ข้าวกับกับน้ำเชื่อมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะและบุพกรรมใดทำให้ตอนเกิดมาพระน้องชายจริงไม่ยอมลืมตาคงลืมไปมึงต้องตกน้ำเกือบตายถึง2ครั้งพระน้องชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำไมถึงได้มาบวชคะพระน้องชายถามหรือว่าลูกถามเนี่ยบุพกรรมใดจะทำให้ตัวลูกมีบริวารที่อยู่ไม่ทนและต้องมาอุปการะน้องชายสามีลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดคะทำอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างบารมีกับหมู่คณะไปได้ตลอดรอดฟังอำมาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจาฟังพอเพลินๆ เป็นนิยายกันนะจ๊ะคุณตาเป็นคนดีๆแต่ต้องมาอยู่ในหมู่คนที่ชนไก่และเล่นปลากัดเพราะตรงนี้นะจ๊ะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่คบคนผ่านเห็นไหมจ๊ะมงคลข้อที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมเลยเป็นประเพณีนิยมชวนกันไปชนไก่กัดปลาจ้ะเนี่ยข้อหนึ่งของมงคล38ประการที่ไม่ผ่านเห็นไหมคบคนผ่านพาไปหาผิดนี่เรื่องจริงคุณตาป่วยเป็นมะเร็งลำคอเพราะกรรมในอดีตเชือดคอไก่หรือคอสัตว์ในสังคมเกษตรกรรมกับกรรมปัจจุบันที่ชนไก่และเล่นปลากัดเป็นกรรมเสริมก่อนตาก็เห็นภาพบุญปนบาปสลับกันเห็นทั้งภาพชนไก่กัดปลามาสลับกับภาพบุญจึงทำให้จิตผ่องใสจิตผ่องใสไม่เต็มที่จึงได้ไปเกิดเป็นเทพกินนอนชั้นสูงเป็นกินนอนเทพกินนอนชั้นสูงที่ป่าหิมพานต์ไม่ใช่โรงเรียนกินนอนนะที่ป่าหิมพานต์ชั้นจตุมหาราชิกาได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีทิพยสมบัติมากขึ้นเช่นมีอาหารทิพย์ที่ประณีตขึ้นกายเรืองรองขึ้นท่านฝากข้อความมาว่าท่านอยากได้บุญมากกว่านี้จะได้พ้นจากสภาพบุญปนบาปและไปเกิดสูงกว่านี้จ้ะพอไปเป็นกินนอนนั้นถึงจะรู้แล้วถึงแม้จะเป็นชั้นสูงก็ตามไฮโซของกินนอนแต่ก็ไม่อยากจะเป็นต่ออยากจะไปให้มันสูงกว่านี้พ่อเป็นโรคเส้นติดอย่างแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจขาดเลือดเพราะกรรมปัจจุบันมัดสัตว์และฆ่าสัตว์ทำอาหารจ้ะตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นที่ชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นทองเป็นยักษ์หล่อยักษ์ชั้นสูงยักษ์ไฮโซไม่มีเขี้ยวยกเว้นเวลาโกรธเพราะบุญบวช5พรรษาส่งผลก่อนบาปที่ทำปานาติบาตถ้าหากว่าพ่อบวช
แค่ตามประเพณีถ้าบวชแบบแค่ตามประเพณีนะบวชนะบวชก็บวชไปงั้นน่ะแล้วก็สึกพ่อจะไปเกิดเป็นเงือกนี่แม่งเงือกเงือกแต่ไม่ได้มาปลุกพี่ชายส่วนพึ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นไอ้แม่จะมัดสัตว์ปูเปอร์เลยไงได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงมีสภาพดีขึ้นท่านฝากข้อความมาว่าได้รับบุญทุกอย่างที่อุทิศไปให้โดยเฉพาะลูกคนสุดท้องที่ตั้งใจบวชเป็นพระท่านจึงปลื้มใจที่สุดจ้ะกับลูกคนนี้พี่สาวอยากมีลูกจึงไปขอหลานสาวมาเลี้ยงและเคยเป็นแม่ลูกกันมาในอดีตชาติจ้าที่หลานสาวโดนไฟดูดจนพิการ10ปีเพราะกรรมในอดีตชาติที่ผ่านมาหยกๆเนี่ยก่อนมาเกิดก่อนมาเกิดเป็นลูกน้องชายเนี่ยคือชาตินั้นปั๊บแล้วก็มาเกิดตายปั๊บเกิดก่อนมาเกิดเป็นลูกน้องชายได้เป็นชาวประมงและชอบช็อตปลาคือเร็วๆเนี่ยปัจจุบันแต่แม้มีการปฏิบัติแต่มีบุญเก่าที่เคยร่วมบุญสร้างโบสถ์ของวัดในหมู่บ้านคุ้มไว้จึงไม่ไปอบายแต่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแก้ตัวใหม่แก้ไขตัวเองใหม่แต่กรรมช็อตปลาตามมาทันจึงทำให้ประสบเคราะห์กรรมโดนไฟดูดตั้งแต่ยังเยาว์วัยบุญเก่าในอดีตที่ตามมาช่วยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งยังไม่อาจจะรับบุญได้ไอ้มาแก้ไขตัวใหม่เพราะนั้นเป็นมนุษย์นี่เขาเพื่องี้นะตอนแม่ท้องน้องชายกินข้าวได้เฉพาะกับน้ำเชื่อมเพราะสันนิษฐานหรือยังสันแล้วชาติในอดีตชาตินั้นน้องชายเกิดอยู่ในเรือนแถวชนบทครั้งหนึ่งมีพระธุดงค์มาปักกรดไม่ไกลจากบ้าน ตอนเช้าพระธุดงค์ก็มาบิณฑบาตเนื่องจากมาตอนเช้าอาหารยังทำไม่เสร็จ มีแต่ข้าวกับน้ำเชื่อมเท่านั้น จึงได้นำสองอย่างใส่บาตรตลอด 3-4 วันพระหวานตั้ง 3-4 วันด้วยเหตุนี้เองชาตินี้ตอนแม่ตั้งท้องจึงชอบกินข้าวกับน้ำเชื่อมเห็นไหมจ๊ะประกอบเหตุอย่างไรก็อย่างนั้นแหละส่วนเรื่องพระน้องชายเกิดมาใหม่มาลืมตาวันที่7ก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กบางคนละจ้ะแต่ที่ตกน้ำเกือบตาย2ครั้งเพราะกรรมในอดีตตอนวัยรุ่นเล่นว่ายน้ำกันกับเพื่อนก็มักชอบแกล้งกดเพื่อนจมน้ำแกล้งเล่นมีอยู่ครั้งหนึ่งแกล้งเพื่อนจนเพื่อน เกือบตายเกือบแย่แต่ว่าช่วยกันมาทันดังนั้นจึงไม่มีกรรมที่ทำให้ตกน้ำตายจ้ะคือไม่ถึงตายแล้วน้องชายได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาตั้งแต่หนุ่มและบวชอยู่จนตลอดชีวิตชาตินั้นปฏิบัติธรรมได้ถึงพระในตัวดังนั้นจึงได้มาบวชตั้งแต่หนุ่มจ้าชาตินี้ชาตินี้จะปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้ากว่าชาติที่ผ่านมาถ้าตั้งใจนะจ๊ะจะดีมากๆทีเดียวจะศึกนะลูกนะที่ลูกมีบริวารอยู่ไม่ค่อยทนเพราะมีบุญชวนคนทำความดีมันน้อยคือไม่มีบุญในการเป็นผู้นำบุญในอดีตกับลูกก็จะไปคิดมากในการที่ต้องมาอุปการะน้องชายของสามีให้ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติแล้วกันแต่ถึงอย่างไรก็ต้องฝึกให้เขาช่วยตัวเองได้ด้วยโดยเริ่มต้นลูกก็ต้องสอนให้เขาทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยเฉพาะน้องชายสามีทำทานมาในอดีตน้อยมากจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานอีกทั้งต้องเลิกโดยหักดิบตัดใจจากอบายมุขซึ่งเป็นทางมาแห่งการทำให้สมบัติวิบัติด้วยจ้า
ให้น้องชายเลิกสิ่งเหล่านี้ด้วยลูกก็ได้เป็นกองเสบียงหมู่คณะมาหลายครั้งแต่ก็มักทำบุญตามอารมณ์ให้ลูกสั่งสมบุญทุกบุญอย่าให้ขาดเลยตลอดชีวิตก็จะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและตามติดหมู่คณะไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันจ้าNo one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.